ว่าไอ้คู่นี้ไม่มีใครยอมใครตายเป็นตายออกมาแล้วเดี๋ยวทันใจไหวทันตาผู้การไผ่ทูลบุญแช่มสะบัดธงลงน้ำต่างโคตรน้ำผายกันมาไม่มีใครยอมใครเลยตายเป็นตายล่องน้ำแดงล่องน้ำแดงใส่เสื้อแดงหมวกขาวเหลือดีปฏิพัทธ์สายย่อไอ้หนุ่มสายย่อจากราชบุรีเจอไอ้หนุ่มหน้ามนต์คนเมืองมังกรพักผ่อนมือบอลเพชรปางระเด็ดปางนโพเอาละเว้ยนครสวรรค์ไล่บนไล่เบียดมังกรจะตะคุบแล้วมังกรจะตะคุบแล้วแต่มังกรทำท่ายังไงเว้ยยังไงเว้ยหลวงพ่อหลวงพ่อท่านจะคุณทำยังไงจะทำอะไรล่องน้ำแดงได้หรือไม่ได้ไม่รู้ว่าได้ไม่ได้ได้ไม่ได้เอาละครับสู้กันถ้าใครชนะสองเที่ยวขึ้นเป็นชิ้นที่ห้าที่หกหรือว่าที่ห้าที่หกเอาละครับดูที่ว่าหนุ่มปฏิพัทธ์หนุ่มปฏิพัทธ์สายย่อหนุ่มปฏิพัทธ์สายย่อร่องน้ำแดงร่องน้ำแดงเริ่มดื่มจะตกยกมา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 หมื่นไหวหมื่นไหววรนาถไล่ตะคบไล่ตะคบเบียดมาเบียดก็มาดูที่ว่าหมื่นไหววรนาถจะไล่บีขี่ทันหรือไม่ทันหรือไม่ทันก็ไม่รู้แต่ทำท่าดึงจะตกไล่ตามขึ้นมาดึงจะตกไล่ตามขึ้นมาก็คือในน้ำเขาหมื่นไหววรนาถเดือดดีจากวัดตะขี้เลือดจะเป็นเจ้าภาพจัดการจะขันได้วันที่20ตุลาคมดูแล้วทำท่าไม่ดีเว้ยตอนนี้ทำท่าไม่ดีทำท่าไม่ดีเอาด้วยหมื่นไหวไล่บีทันหรือไม่ทันทันไม่ทันถ้ามองตามสายตานี่แหมอาการหนักอยู่พอสมควรแล้วเว้ยว่าแล้วสุกิจขอไล่สุกิจทัดจันสุกิจทัดจันแม่มือไวไล่ไม่ทันซะแล้วถ้าดูโอกาสอย่างนี้จะเป็นรองเยอะครับพ่อหนุ่มปิติพันธ์สายย่อกระโดดขวาเส้นชัยครับเรือเข้าเส้นชัยกรรมการตัดสินให้หนุ่มปฏิพัทธ์สายย่อร่องน้ำแดงหนุ่มปฏิพัทธ์สายย่อร่องน้ำแดงเป็นเรือชนะครับ